และตอนนี้นะครับเราก็ถึงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับนี่เลยมาพร้อมกับสายฝนเลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไปรษณีย์ที่มีหมอกเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับนี่เลยไปรษณีย์เขาค้อนะครับก็มานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางป่าสนเนาะบรรยากาศตอนนี้คือตอนเช้าเนาะบรรยากาศดีมากพักเขาค้อ1คืนอายุยืน1ปีนี่เป็นหนึ่งในสโลแกนที่ทำให้หลายๆคนอยากมาเที่ยวที่เขาค้อเพราะด้วยบรรยากาศและอากาศที่ดีและรอบนี้ผมเองก็จะพาทุกคนไปอัปเดตเขาค้อเป็นการไปเที่ยวเขาค้อฟิลต่างประเทศโดยจะพาไปนอนกันที่ปราสาทและแช่ออนเซ็นกลางป่าสนที่บอกเลยว่าสวยมากนอกจากนั้นยังพาไปชมวิวทะเลหมอกสุดปังและไปนั่งชิลคาเฟ่น่ารักน่ารักอีกด้วยใครที่มีแผนจะมาเที่ยวเขาค้อต้องห้ามพลาดทริปนี้เลยตามไปดูกันมาครับมาเปิดทริปเขาค้อด้วยนี่เลยคาเฟ่คอนิลี่เนาะเป็นคาเฟ่ข้าวโพดข้าวโพดหวานเขาบอกเป็นข้าวโพดหวานสดจากไร่เลยนี่เป็นน้ำข้าวโพดเนาะก็เป็นคาเฟ่นึงที่แบบบรรยากาศดีน่ารักแล้วก็มีเมนูแบบน่ารักมากอ่ะนี่มาเพราะเมนูนี้เลยคือแบบน่ารักมากๆน่ารักน่ากินเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มจากน้ำข้าวโพดก่อนเลยชึบ3 2 1ข้าวโพดอ่ะมันคือข้าวโพดเลยเหรอมันคือข้าวโพดเลยก็คือพอเป็นน้ำข้าวโพดหวาน2สีไม่ใส่น้ำตาลก็คือเหมือนเรากินข้าวโพดโดยที่ไม่ต้องเคี้ยวนี่เลยของหวานเนาะมาลองชิมกันเลยนี่นี่ข้าวโพดอร่อยนะก็หลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตที่เที่ยวเนาะจะไปดูกันก็ทริปนี้เราน่าจะได้เจอหมอกกันรัวๆเลยเราจะพามาดูโซนที่นั่งของคาเฟ่คอนิลี่นะครับนี่เลยโอ้คือน่ารักมากอันนี้เป็นโซนที่นั่งเนาะมีมุมถ่ายรูปด้วยด้านหลังนู้นก็จะเห็นวิวภูเขาเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันด้านบนมีให้นั่งชมวิวด้วยเนาะนี่เลยโอ้นี่คือด้านในของโซนที่นั่งเนาะน่ารักมากตรงนี้ก็คือจะเห็นวิวภูเขาด้วยนี่ชิลมากๆนี่โซนที่นั่งด้านบนก็มานั่งชิลกันได้เนาะเห็นวิวภูเขาเลยสวยมากที่สุดเราก็มาถึงที่พักของเราที่เขาค้อนะครับที่บูสกายรีสอร์ทเนาะนี่เลยนี่จะเป็นโซนวิลล่าที่เปิดใหม่เนาะเป็นบ้านพักเปิดใหม่ของบูสกายเลยคือบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศมากนั่นน่าเป็นวิลล่าด้านหลังเป็นภูเขาคือสวยมากๆครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิลล่าแต่ละหลังเนาะนี่1หลัง2หลังแล้วก็นี่ครับหลังนี้เลยที่เราพักนี่เลยสำหรับโซนวิลล่าเนาะก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงสระว่ายน้ำด้านหลังนู้นเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วก็ร้านจอดรถคืออยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในวิลล่าที่เราพักเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะคือหลักๆก็คือจะมี2ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนก็คือนอนได้4คนเนาะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้โอ้เข้ามาหน้าบ้านก็คือจะหันให้กับวิวภูเขาแบบนี้เลยเนาะนี่เป็นวิวภูเขาเนาะมาดูข้างในบ้านกันมาเข้ามาก็คือจะเจอนี่เลยนี่คือด้านในนี่คือจะเป็นห้องพักชั้นล่างเนาะนี่กว้างมากๆเข้ามาเราก็คือจะเจอโซนที่เป็นเตียงนอนเลย
นี่ก็มีตกแต่งสวยงามมากๆน่านอนเนาะบรรยากาศดีดีแล้วก็มีโซนทีวีเนาะโซฟาให้นั่งแล้วก็โซนนี้ก็คือจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเนาะนี่ตู้เสื้อผ้าไม่แต่งตรงแต่งตัวเก็บของเนาะอุปกรณ์ก็คือมีให้ครบนี่ก็จะเป็นห้องพักกว้างนะครับสำหรับใครที่มานอน2คนหรือแบบมากับเพื่อน4คน2คู่อะไรนี่คือแบบเหมาะมากๆนี่เลยคือห้องค่อนข้างกว้างแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ผมชอบเนาะก็เป็นห้องน้ำเนาะก็เดี๋ยวพาดูห้องน้ำกันเป็นประตูโค้งเข้าไปเลยเข้ามาก็คือจะเจอชักโครกแล้วก็แบบโซนกระจกเนาะแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆนี่แล้วก็จะมาเจอโซนอาบน้ำนี่เลยอาบน้ำนี่เลยแล้วก็แบ่งเป็นโซนชัดเจนแล้วก็มาอาบน้ำในนี้ได้เลยก็คือห้องน้ำคือน่ารักมากๆน่ารักด้วยความเป็นประตูแบบโค้งๆมนๆเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันว่าด้านบนจะเป็นยังไงเนาะไปก็บรรยากาศก็คือตรงนี้คือจะวิวดีเนาะเห็นตรงสโมสรแล้วก็ตรงที่เป็นสระว่ายน้ำเลยเนาะนี่เลยคลับเฮาส์นี่แล้วก็มีลานจอดรถตรงนี้ได้เลยใครที่มาพักวิลล่าเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องพักกันนี่ด้านบนก็คือจะเป็นห้องพักที่มีขนาดเล็กกว่าด้านล่างเนาะก็เป็นเหมือนห้องใต้หลังคานี่เลยก็นอนได้2คนมีทีวีที่นอนโคมไฟเนาะแล้วก็มีระเบียงให้ด้วยนี่ระเบียงตรงนี้ไปดูกันนี่เป็นระเบียงออกมาเห็นวิวเนาะนี่เป็นห้องน้ำเนาะเข้าไปก็คือที่เราเจอคือเจอชักโครกก่อนแล้วก็มีม่านกั้นสำหรับโซนอาบน้ำเนาะก็คือเป็นห้องสำหรับห้องใต้หลังคาหรือใครมาเป็นครอบครัวคือเด็กๆก็นอนข้างบนพ่อแม่นอนข้างล่างหรือแบบมาเป็นเพื่อนก็ต่อชิงฉุกแย่งกันเนาะก็คือโดยรวมก็คือห้องพักน่านอนบรรยากาศดีเนาะยิ่งใครมาตอนช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวนี่คือมานอนดูหมอกกันฟินๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บบรรยากาศภายในรีสอร์ทบูสกายเนาะที่เขาขอว่าอัปเดตว่าตอนนี้เป็นยังไงกันที่ไปรษณีย์ที่มีหมอกเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับนี่เลยไปรษณีย์เขาค้อนะครับอยู่เพชรบูรณ์เนาะอำเภอเขาค้อตรงนี้คือเป็นจุดชมวิวหลังไปรษณีย์เนาะตรงบริเวณไปรษณีย์แล้วตรงนี้มีทั้งจุดกางเต็นท์แล้วก็มีให้ชมวิวหรือใครจะมาส่งไปรษณีย์ก็ได้ด้านล่างก็คือเป็นวิวที่เราเห็นกันเนาะคือจะมีหมอกตอนนี้คือฝนกำลังตอนนี้คือฝนกำลังตกแล้วก็มีทะเลหมอกขึ้นมาก็ดูจุดบริเวณด้านหลังตอนนี้คือหมอกแบบแน่นๆคือมองเห็นหมอกแบบสวยมากก็ที่นี่คือใครจะมากางเต็นท์ก็จะมีจุดบริการกางเต็นท์เนาะแล้วก็มีห้องน้ำเป็นทางห้องน้ำแล้วนี่คือบริเวณห้องน้ำพักก็คือใครสบายครับเลยครับตอนนี้เขาขอนะเขาบอกว่าถ้าขอหนึ่งคืนอายุยืนยาวหนึ่งปีสิบคืนแล้วได้สิบปีก็ตรงนี้เลยนี่บริเวณกลางเต็นท์เนาะด้านหลังก็คือจะมีจุดให้กลางเต็นท์นี่แล้วก็เห็นวิวหมอกแบบนี้เลยนี่ก็คือถ้าใครมาช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยคือเจอหมอกแน่ๆเพราะว่าพอฝนตกหมอกก็ขึ้นแล้วตรงนี้นี่ด้านหลังแล้วก็โซนนี้ยังมีที่กางเต็นท์ได้อยู่เนาะใต้ต้นสนแล้วก็มีชั้นล่างไทยกลางตรงนี้คือจะเห็นวิวประมาณนี้เลยและตอนนี้นะครับเราก็ถึงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับ
นี่เลยมาพร้อมกับสายฝนเลยด้านหลังของเราคือหลังจากฝนตกก็คือจะเป็นหมอกแบบนี้เลยขึ้นเลยครับนี่ก็คือหมอกเยอะมากๆเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับก็คือตรงหน้าอำเภอเนาะใครที่ขับผ่านมาก็คือมาจอดแวะตรงสะพานลงมาถ่ายรูปได้เนาะจุดชมวิวตรงหน้าอำเภอเนาะก็เช้าเช้าก็จะมีหมอกเนาะหรือหลังฝนตกก็คือหมอกจะแน่นๆมากก็ใครที่อยากมาเจอหมอกนะช่วงนี้คือแนะนำเลยเขาค้อปลายฝนต้นหนาวเจอแน่ๆเอ๋ก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดอื่นกันเนาะว่าจะเจอหมอกหรือมีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะไปและเราก็มาถึงอีกจุดชมวิวหนึ่งนะครับที่เขาคอบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับใครมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วเนาะคือตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวผาซ่อนแก้วตรงนี้คือเราจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกและมองเห็นวิววัดผาซ่อนแก้วไกลๆได้เนาะนี่เลยสำหรับวิวเช้านี้สำหรับวิวเช้านี้นะครับนี่เลยทะเลหมอกมีหมอกขึ้นเนาะเมื่อกี้นี่คือตรงนี้คือแบบมีหมอกเยอะมากๆแล้วตอนนี้ลมพัดเปลี่ยนทิศเนาะนี่แล้วมองเห็นไกลๆตรงนู้นก็จะมีเป็นวัดผาซ่อนแก้วเนาะเป็นองค์พระเนาะนี่ก็หลังฝนตกเมื่อวานนี้คือฝนตกหนักมากก็จะเจอหมอกตอนเช้าแบบนี้เนาะนี่นู้นฝั่งนู้นก็คือแบบแน่นๆเลยก็ใครที่จะมาเที่ยวเขาค้อคือตรงนี้คือจะเป็นจุดจอดรถเนาะมีที่ให้จอดรถอยู่ตรงผาตรงจุดชมวิวผาซ่อนแก้วตรงนี้สามารถจอดรถได้เป็นฝั่งขาลงจากวัดผาซ่อนแก้วเนาะมาจอดรถถ่ายรูปกันได้เนาะก็คือนี่ตอนเช้าดูแบบวิวแบบดีงามมากๆเดี๋ยวหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงวิวตรงร้านกาแฟเนาะแล้วก็ตรงวัดผาซ่อนแก้วว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ขอให้มีหมอกเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังสวยๆเหมือนทุกครั้งที่มาเนาะโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้คือเดี๋ยวไปดูกันอีกจุดนึงว่าจะเป็นยังไงไปกันและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่จุดเช็คอินที่ใครมาเขาคอเราต้องห้ามพลาดกับด้านหลังเราเลยครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับด้านหลังของเราคือจะเป็นพระ5พระองค์เนาะพระสีขาวเนาะนี่พระพุทธเจ้า5พระองค์เนาะข้างหลังนี่ใครมาที่วัดใครมาที่เขาคอคือต้องมาวัดผาซ่อนแก้วเนาะด้านหลังเราคือนี่เลยพระพุทธเจ้า5พระองค์เนาะก็ด้านหลังคือกำลังมีหมอกเลยใครมาตอนเช้าๆคือมีโอกาสได้เจอหมอกแน่ๆเนี่ยอย่างรอบนี้มาอากาศเย็นมากๆเนาะแล้วก็ยิ่งตอนเช้าคนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะนี่เลยนี่เลยวิวคือแบบสวยมากก็เป็นอีก1จุดที่มาไหว้พระมาชมวิวถ่ายรูปทะเลหมอกกันได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมตรงจุดต่างๆเนาะว่าเป็นยังไงแต่คือวันนี้คืออากาศเย็นมากๆไปดูกันหมอกกำลังสวยเลยยิ่งถ้าเกิดช่วงที่แบบฝนตกหนักๆนี่คือเช้ามานี่คือหมอกแน่นๆเลยครับแล้วเราก็เข้ามาด้านในลานพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วนะครับนี่เลยด้านหลังของเราข้างๆคือจะเป็นวิวภูเขาและทะเลหมอกนะคือเช้านี้คือคนไม่ค่อยเยอะเลยแต่คือแบบบรรยากาศดีมากๆผิดกับรอบที่แล้วที่เรามาคือในช่วงฤดูร้อนเนาะคนก็คนเยอะแต่คืออากาศก็ร้อนวิวก็ไม่เขียวขนาดตอนหน้าฝนเนาะใครที่จะมาเที่ยวเขาคอช่วงนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีมากถ้าเกิดอยากเห็นหมอกคือมาปลายฝนต้นหนาวนี่คือกำลังดีเลยนี่เราก็จะเห็นทะเลหมอกแบบนี้เลยยิ่งเช้ายิ่งเยอะเนาะแต่ตอนนี้คือสายละก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปดูจุดอื่นกันต่อและสำหรับใครที่มาพักที่บูสกายเขาคอนะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดชมวิว360องศาเนาะใครอยากเห็นมุมด้านบนที่พักเนาะแล้ววิวภูเขาอย่างด้านหลังนี้
ก็สามารถเดินขึ้นมาได้จากตรงที่ล็อบบี้เนาะจอดรถแล้วก็จะมีทางเดินขึ้นมาตรงจุดชมวิวเนาะตรงนี้ก็คือวิวสวยไม่แพ้ที่อื่นๆเลยยิ่งถ้าตอนที่แบบมีหมอกบนภูเขานะตรงนี้คือจะสวยมากเนาะก็ตรงนี้ก็คือมีทั้งโซนให้นั่งถ่ายรูปตะข่ายชิลๆนะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปนี่เลยประมาณนี้เลยก็สามารถขึ้นมาดูวิวมาถ่ายรูปกันได้เนาะยิ่งตอนช่วงเช้าหรือช่วงแบบหลังฝนตกเนี่ยมาดูทะเลหมอกกันได้ก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปชมสวนข้างล่างเนาะกับถ่ายรูปตรงปราสาทตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอยู่กันที่เขาค้อนะครับกับที่พักที่บรรยากาศดีที่สุดอีกที่หนึ่งนะครับท่ามกลางป่าสนเลยกับที่นี่เลยครับวิลล่าป่าสนเนาะนี่เลยกับบ้านพักเปิดใหม่เนาะเป็นบ้านในเฟรมที่อยู่ท่ามกลางต้นสนเนาะคือบรรยากาศดีมากๆและที่พิเศษของบ้านหลังนี้คือจะมีออนเซ็นอยู่ด้านหลังของที่พักด้วยเนาะก็คือมานอนแช่ออนเซ็นฟิลแบบญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ดูจากด้านนอกแล้วคือสวยงามเข้ากับธรรมชาติคือแบบบรรยากาศดีมากคือใครชอบต้นสนชอบบ้านเอเฟมนี่คือต้องมาเลยนี่เลยนี่ก็คือเป็นโซนใหม่เนาะตรงนี้ก็คือเป็นโซนใหม่ด้านหลังเราคือจะเป็นโซนที่4หลังเปิดใหม่หลังจากที่เป็นเฟสแรกเนาะอันนี้ก็คือดูบรรยากาศเนาะนี่ท่ามกลางป่าสนเลยก็เดี๋ยวลองพาเดินคร่าวๆก่อนนี่ก็คือแต่ละห้องพักก็คือจะเหมือนกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับวิวด้านหลังก็แตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่คือบรรยากาศดีมากนี่หลังนี้ก็สวยมากก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในห้องพักกันว่าเป็นยังไงเนาะไปก็บรรยากาศน่ารักเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเปิดประตูมานี่เลยก็ด้านซ้ายเราก็จะเป็นโซนห้องน้ำแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าที่เก็บแขนเสื้อแล้วก็เป็นแบบพวกอันนี้คือจะเป็นตู้เย็นเนาะเครื่องปรับอากาศต่างๆแล้วก็จะมีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยคือที่นี่คือเป็นสตาร์บัคสาขาแรกในเขาค้อเลยก็คือจะมีที่คาเฟ่ก็จะมีเมนูสตาร์บัคเนาะให้แล้วก็ในห้องก็จะมีให้ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นมินิบาร์นี่คือกินได้หมดเลยมีมาม่าต่างๆเนาะแล้วก็นี่ด้านในก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็พวกเครื่องน้ำอัดลมแล้วก็ผลไม้ต้อนรับเนาะปะแล้วก็ด้านนี้เข้ามาก็คือก็จะเจอที่ล้างหน้าเนาะก็มีอุปกรณ์ต่างๆก็ตรงด้านซ้ายนี่คือจะเป็นโซนห้องส้วมเนาะก็คือจะมีชักโครกแล้วก็ใครอยากดูวิวก็สามารถเปิดชมไปได้ด้านขวาจะเป็นห้องอาบน้ำเนาะแล้วก็ในห้องความพิเศษของห้องอาบน้ำนี่คือก็จะมีเป็นเครื่องอบไอ้น้ำเป็นห้องสตรีมบัตนะก็สามารถเลือกเปิดปิดตรงนี้ได้ตั้งเวลาได้อุณหภูมิได้ก็เป็นเหมือนอบซาวน่าไปด้วยได้เนาะนี่มีที่นั่งด้วยก็ปลาถัดมาคือจะเป็นโซนเก้าอี้แล้วก็ทีวีแล้วก็แต่ละห้องคือก็จะมีเครื่องดื่มไว้ให้ด้วยมีให้นั่งชิลดื่มตอนเย็นๆนะแล้วก็มาดูโซนเตียงนอนก็คือนี่เลยเตียงนอนเตียงใหญ่ๆนุ่มมากเลยนะลองเมื่อกี้ลองเทสแล้วก็คือแบบโอ้โหนุ่มมากๆมองเห็นวิวด้านหลังห้องเนาะก็เป็นป่าสนแล้วก็อ่างออนเซ็นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่อีกจุดหนึ่งของห้องพักก็คือจะมีห้องใต้หลังคาด้านบนนี่เลยก็สามารถเดินขึ้นไปนั่งปีนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเป็นที่นั่งชิลเนาะก็คือมานั่งชิลจะจิบกาแฟจิบวายหรือจิบอะไรก็ได้นะก็สามารถเดินขึ้นอย่างนี้ได้เลยก็อ่ะเราไปดูโซนไฮไลท์ของที่นี่กันที่นี่ก็จะมีโซนไฮไลท์คือเป็นบ่อออนเซ็นเนาะก็คือทำเหมือนกับออนเซ็นจริงเลยนะนี่เลยเป็นบ่อออนเซ็นเนาะก็คือ
อุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่39องศาเท่ากับที่พนักงานบอกนี่นอนแช่คือตรงนี้คือสามารถนอนแช่ชมวิวป่าสนชิลๆส่วนตัวมากนี่ก็จะมีกฎต่างๆห้ามนำเครื่องดื่มต่างๆไม่กระโดดไม่เสียงดังเนาะก็คือใครมาพักที่นี่คือทำตามกฎของเขาเนาะอืมโอเคแล้วตรงข้างๆด้านหลังก็คือจะมีโซนนั่งชิลมานั่งชิลหรือแบบมานอนชิลตรงนี้ได้แต่หลังคือก็จะมีการแบ่งโซนให้เป็นส่วนตัวเหมือนมาพักบ้านพักส่วนตัวเนาะไม่ก็จะแต่ละหลังคือจะไม่ได้ก็คือถ้าเกิดใครแช่คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็มีตะแกรงสำหรับถ่ายรูปตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะนี่โอ้สวยมากคือไฮไลท์ของที่นี่คือใครมาวิลล่าป่าสนก็คือต้องมาพักที่นี่สักคืนเนาะคือบรรยากาศดีมากคือตอนนี้คืออากาศก็น่าจะ20กว่าเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมด้านหลังเข้าไปอันนี้คือมุมที่พักเนาะโหสวยมากมาแล้วครับชุดอัฟเตอร์เนินทีที่ใครมาพักที่พักนี้ก็คือจะมีให้เสิร์ฟทุกห้องเลยเนาะนี่เลยก็เป็นชุดขนมเนาะแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นเห็นมีไส้กรอกด้วยแล้วก็เป็นน้ำสับปะรดเสิร์ฟพร้อมกับชานี่เลยชาละร้อนอ่ะปุ๊บชุดนี้กินชากันนี่เลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูออนเซ็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแช่ออนเซ็นกันเนาะของที่วิลล่าป่าสนเนาะนี่เลยด้านหลังเราเลยนี่ก็มานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางป่าสนเนาะบรรยากาศตอนนี้คือตอนเช้าเนาะบรรยากาศดีมากเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือจะมีวิธีการบอกเนาะก็ควรปฏิบัติในการแช่ออนเซ็นเนาะแล้วจะมีที่ล้างตัวเนาะนี่เลยเป็นบ่อออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติสำหรับบ่อออนเซ็นของที่นี่นะครับก็จะเปิดน้ำร้อนตลอดเนาะก็ตรงนี้คือร้อนประมาณ39องศาเนาะก็เทียบเท่าออนเซ็นเนาะก็จะมีตรงบริเวณจากคุชชี่เนาะเรามีปุ่มกดแล้วคือน้ำก็จะพุ่งออกมาเป็นเหมือนแบบอ่างจากคุชชี่ใครที่ชอบแช่น้ำอุ่นแช่ออนเซ็นก็คือมาพักที่วิลล่าป่าสนนี่ต้องพักบ้านเอเฟมเลยเนาะก็คือบรรยากาศดีมีมุมด้านหลังเลยให้ดูมุมด้านหลังนี่ก็เป็นอ่างออนเซ็นแล้วก็มีบริเวณที่นั่งแล้วก็ตักคายถ่ายรูปมีวิวป่าสนให้ดูมานอนแช่ออนเซ็นกันแล้วเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักในเขาพอที่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ใครที่อยากมาพักผ่อนนี่คือแนะนำเลยอยู่ใกล้กับวัดผาวัดพระธาตุผาขนแก้วนะครับก็พักที่นี่ถ้าเกิดใครพักหลายวันก็หรือตอนเช้าก็ไปวัดพระธาตุได้เนาะขับรถไปนิดเดียวก็ถึงเลยหรือจะอยู่ตรงหน้าที่พักคือก็สามารถมองเห็นด้านหลังวัดพระธาตุผาขนแก้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าของที่พักที่นี่กันนะครับที่วิลล่าป่าสนเนาะว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างคือที่นี่คือใครที่พักห้องพักก็สามารถสั่งมาทานที่ห้องได้หรือจะไปที่ห้องอาหารได้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนี่เลยที่สั่งมาก็อันนี้คือจะเป็นอาหารที่ตอนเช็คอินก็จะให้เลือกว่าเราจะทานอะไรบ้างนะก็มีทั้งผลไม้ขนมซุปข้าวเหนียวหมูปิ้งก็มีเนาะแล้วก็เป็นพวกข้าวผัดขนมจีบไข่กระทะข้าวต้มสลัดก็มีแล้วก็พวกขนมปังแล้วก็น้ำส้มต่างๆก็มีขนมจีบน่ากินมากแล้วตัวนี้คือไข่กระทะไข่กระทะน่ากินแล้วก็ข้าวผัดกุ้งคือกุ้งแบบเน้นๆเลยอันนี้ชอบอันนี้มากเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งทำได้น่ารักมากๆอันนี้ขนมปิ้ง
แล้วก็ที่ตกแต่งที่น่ารักก็คือจะมีนี่ผลไม้แล้วก็ขนมถ้วยนะที่เห็นก็สำหรับใครที่สั่งมากินที่ห้องคือสามารถสั่งมากินตรงบริเวณโต๊ะด้านหลังห้องชมวิวป่าสนได้เนาะก็วิวแบบนี้เลยนั่งกินเห็นวิวบ่อยออนเซนแล้วก็คือป่าสนอย่างนี้เนาะวันนี้คือค่อนข้างที่จะมีแดดเนาะเพราะว่าคึ้มมาหลายวันแล้วสำหรับที่เขาพอวันนี้คือฟ้าเริ่มโปร่งแล้วมารอลุ้นกันว่าฝนจะตกป่าวแต่คิดว่าน่าจะตกนะก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งที่กัดคาเฟ่ลับนะครับที่เขาพ้อเนาะก่อนกลับกรุงเทพเราก็มาแวะคาเฟ่หนึ่งพอดีว่าได้เห็นรีวิวว่าคาเฟ่นี่คืออยู่ในไร่แล้วก็ติดลำธารบรรยากาศดีน้อยคนที่รู้จักเพิ่งเปิดใหม่เนาะก็คาเฟ่นี้ชื่อว่าคอฟคาเฟ่เนาะอยู่ตรงในไร่ภูตาลีเนาะก็ตรงนี้คือจะเป็นจุดกางเต็นท์ต่างๆแล้วก็สามารถเข้ามากางเต็นท์เข้ามาและนั่งชิลคาเฟ่ได้คือที่คาเฟ่คือจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักเนาะก็มีที่นั่งด้านในแล้วก็บริเวณด้านนอกติดลำธารเนาะด้านล่างก็คือจะมีที่นั่งให้นั่งชิลฟังเสียงลำธารด้วยก็ใครที่มาเที่ยวเขาค้อแล้วขากลับกรุงเทพหรือยังไงอ่ะก็สามารถแวะเข้ามาได้เนาะไล่ปีตาลีทริปเขาคอรอบนี้บอกเลยว่าฟินมากได้เจอทั้งหมอกปังๆและได้พักผ่อนกับที่พักบรรยากาศดีๆเป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจมากๆใครที่กำลังหาที่เที่ยวอยู่แนะนำเขาคอเลยเป็นอีกพิกัดที่น่ามาพักผ่อนมากๆสามารถตามรอยทริปนี้กันได้เลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ